คือต้องเล็งดีๆว่าตอนนี้เนี่ยเมาส์หัวลูกศรของเราเนี่ยไปอยู่ตรงตำแหน่งใดนะครับสังเกตว่าขยับไปนิดนึงนะครับสัญลักษณ์ของเมาส์เนี่ยมันพอชี้ปุ๊บเนี่ยข้อความที่มันกำกับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือตัวที่อยู่ในส่วนของแถบไม้บรรทัดนะครับตรงรูเลอร์บาร์นะครับโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วไอ้แถบรูเลอร์บาร์เนี่ยหรือแถบไม้บรรทัดเนี่ยค่า default ของ Office เนี่ยมันจะไม่เปิดให้นะครับคือเวลาที่เราสั่งเปิด Office ขึ้นมาปุ๊บเปิด Word ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีแถบนี้อยู่ก็คือจริงๆเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ก็แนะนำว่าควรต้องเปิดทิ้งไว้ซึ่งเราปกติถ้าเรา install ครั้งแรกเนี่ยนะครับติดตั้งครั้งแรกปุ๊บมันจะไม่เปิดให้นะครับแต่ถ้าไม่เปิดเนี่ยนะครับเราสามารถทำการสั่งเปิดมันได้นะครับก็คือมาที่เมนู view นะครับมาที่เมนู view นะครับพอเลือก view ปุ๊บนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งก็คือแถบไม้บรรทัดไอ้3ตัวนี้ปกติ default เนี่ยมันจะไม่ถูกเลือกให้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าทุกครั้งแรกเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เป็นเครื่องประจำนะครับครั้งแรกเนี่ยเรา install เสร็จนะครับเราได้มาปุ๊บเนี่ยก็เปิดเสร็จปุ๊บมาที่ view แล้วก็ติ๊กแถบ ruler ตรงนี้ครั้งหนึ่งให้มันโชว์ไม้บรรทัดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งต่างๆของเอกสารเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีนะครับมาดูว่าบนแถบบรรทัดมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีสเกลนะครับมีหมายเลขกำกับนะครับว่าตรงนี้คืออยู่ตำแหน่งเท่าไหร่อันนี้ก็ใช้ในการกะตำแหน่งเช็คตำแหน่งนะครับว่าเราอยากจะให้ข้อความต่างๆเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งใดอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่มันอยู่บนแถบบรรทัดนะครับก็คือที่เราเห็นเป็นเขี้ยวๆพวกเนี้ยนะครับก็เรียกเป็นตัว indentก็ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่4ตำแหน่งอยากให้สังเกตนิดนึงนะครับไอ้จุดนี้เนี่ยมันจะมีอยู่4ตำแหน่งข้างหลังสุดมีอันเดียวนะครับเอาเมาส์ไปชี้ปุ๊บของผมขึ้น Light Indent Light Indent นะครับ Light Indent ก็คือกั้นขวานะครับกั้นขวาส่วนข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3จุดนะครับจุดแรกนะครับจุดแรกข้างล่างสุดเนี่ยข้างล่างสุดจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆมันจะขึ้นว่าเป็น left indent นะครับ left indent คือกั้นซ้ายเลื่อนเมาส์ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเป็นรูปแค่รูปสามเหลี่ยมนะครับมันจะกลายเป็น hanging indent นะครับ hanging indent hanging คือแขวนกั้นแบบแขวนนะครับหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงแล้วก็ข้างบนสุดนะครับข้างบนสุดขึ้นว่าเป็น first line indentนะครับ first line indent กั้นตำแหน่งของบรรทัดแรกเพราะฉะนั้น3ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ต่างกันนะครับ3ตัวนี้ทำหน้าที่ต่างกันตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยที่ใช้กันบ่อยมากๆที่สุดก็คือตัว first line indent นะครับตัวบนสุดไอ้ตัว first line indent เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการกำหนดให้ตำแหน่งแรกสุดของข้อความเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนก็คือเป็นการย่อหน้าว่าเมื่อเราขึ้นย่อหน้าใหม่ปุ๊บเราอยากให้ย่อหน้าเราเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับเรามาเลือกตรง first line indent โอเคนะครับซึ่งโดยปกตินะครับโดยปกติ first line indent เนี่ยคือถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปนะครับก็คือเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับปกติคืออยากย่อหน้านะครับเราเอาเคอร์เซอร์มาที่บรรทัดแรกเรากดแท็บครั้งหนึ่งพอกดแท็บครั้งหนึ่งปุ๊บนะครับตัว first line indent เนี่ยมันจะทำการเลื่อนมาตรงตำแหน่งที่เป็นแท็บแรกนะครับก็พบว่าตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นการย่อหน้านะครับแต่ถ้าไม่พอปุ๊บเราสามารถทำการปรับคลิกค้างแล้วก็ลากไปตรงตำแหน่งใดก็ได้โอเคนะครับซึ่งตรงนี้หมายความว่าถ้าเราทำการเลื่อนตรง first line indent ให้เป็นย่อหน้าที่ต้องการแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับข้อความนี้บรรทัดประโยคนี้นะครับจบอยู่ที่ตรงอัตโนมัติเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่เรากด enter ต่อจากบรรทัดหรือต่อจากพารากราฟแรกที่กำหนดย่อหน้าเรียบร้อยพอ enter ปุ๊บนะครับ
มันจะทำการเลื่อนเคอร์เซอร์ให้อยู่ตรงตำแหน่งย่อหน้าที่เรากำหนดเอาไว้ทันทีก็ทำให้ย่อหน้าเนี่ยมันดูสวยงามโอเคนะครับอันโดยทั่วไปคือถ้าเรามีการย่อหน้าครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอตัว first line indent มันขยับมานะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราพิมพ์พารากราฟนี้เสร็จนะครับเมื่อเราพิมพ์พารากราฟนี้เสร็จแล้วเรากด enter ปุ๊บนะครับพารากราฟที่2ก็จะย่อหน้าให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเรา copy ข้อความมาไม่มีการย่อหน้าเนี่ยนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมคืออาจจะไปย่อหน้าเองก็ได้นะครับมาถึงปุ๊บกดแท็บครั้งหนึ่งหรือมาเลื่อนตรง first line indent ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเราทำการกดแท็บที่บรรทัดแรกสุดของย่อหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นการเลื่อน first line indent แต่ถ้าเราทำการกดแท็บนะครับกดแท็บที่ตำแหน่งอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตำแหน่งแรกสุดของบรรทัดนะครับอันนี้จะหมายถึงการกดแท็บปกตินะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับผมดูจากตัวซ่อนมาที่เมนูโฮมนะครับมาที่ตัวเครื่องหมายพายนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นการกดแท็บเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวนี้นะครับรูปลูกศรอันนี้คือเครื่องหมายแท็บ active เครื่องหมายแท็บทำงานแต่ถ้าเราไปกดแท็บด้านหน้าสุดนะครับกดแท็บด้านหน้าสุดตอนนี้ผมเปิดเครื่องหมายพิเศษอยู่นะครับแต่ผมกดแท็บข้างหน้าสุดอันนี้เครื่องหมายแท็บจะไม่ปรากฏแสดงว่าเราไม่มีการใส่เครื่องหมายแท็บในเอกสารนี้นะครับสิ่งที่มันทำคือมันไปกำหนดตัว first line indent สั่งให้ข้อความนี้เนี่ยย่อหน้าเข้าไปโอเคนะครับมันก็คือก็จะเห็นว่าการกดแท็บของเราเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ใส่แท็บเข้าไปในเอกสารเราจริงๆการกดแท็บตรงนี้เป็นการปรับตำแหน่งการย่อหน้าอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของเดี๋ยวขอเอาข้างหลังไปก่อนละกันตัว left indent left indent คือกั้นหลังพวกนี้นะครับจะส่งผลเฉพาะพารากราฟที่เราเลือกเท่านั้นนะครับอย่างเช่นผมเลือกเฉพาะแค่พารากราฟที่หนึ่งนะครับคำว่าเลือกนี่คือเคอร์เซอร์อยู่เฉพาะในพารากราฟนี้นะครับถ้าเราทำการปรับindent นะครับมันจะมีผลเฉพาะในพารากราฟที่เคอร์เซอร์อยู่เท่านั้นมันจะไม่ไปกระทบกับพารากราฟอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะปรับพารากราฟอื่นด้วยเนี่ยก็เหมือนเดิมคือต้องทำการลากคุมให้มันคุมพารากราฟนั้นๆด้วยนะครับแสดงว่าตรงนี้นะครับเราสามารถทำการปรับกั้นหลังเท่าไหร่ก็ได้ปรับย่อหน้าเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะทำการตกแต่งเมื่อกี้นี้เคอร์เซอร์ผมอยู่ผิดที่นะครับ Ctrl Z ก็เลื่อนเคอร์เซอร์มานี้ก่อนนะครับปรับ First Line Indent ย่อเข้าไปไงก็แล้วแต่นะครับก็คือตรงนี้นะครับเวลาที่เราทำการจัดการเนี่ยมันก็จะมีผลนะครับเฉพาะกับตำแหน่งที่เคอร์เซอร์มันอยู่นะครับเฉพาะกับพารากราฟนะครับที่ตำแหน่งเนี่ยที่เคอร์เซอร์เนี่ยมันอยู่ถ้าเราอยากจะทำการจัดการกับหลายพารากราฟก็ต้องทำการเลือกให้มันครอบคลุมทุกพารากราฟที่ต้องการนะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งของตัว indent นะครับก็คือไอ้สองตัวล่างทางซ้ายนะครับซึ่งทางซ้ายเนี่ยมันจะมีอยู่สองจุดนะครับมีอยู่สองจุดตรงนี้ต้องเล็งดีๆอันนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับคือต้องเล็งดีๆว่าตอนนี้เนี่ยเมาส์หัวลูกศรของเราเนี่ยไปอยู่ตรงตำแหน่งใดนะครับสังเกตว่าขยับไปนิดนึงนะครับสัญลักษณ์ของเมาส์เนี่ยมันพอชี้ปุ๊บเนี่ยข้อความที่มันกำกับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปถ้าเป็นตัว left indent นะครับตัว left indent มันจะหมายถึงการบังคับควบคุมให้ทั้งสองตัวนี้เนี่ยไปด้วยกันทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆคือมันคือ left indent นะครับตัว left indent ผม left indent ก็คือการล็อกนะครับทั้งเขี้ยวล่างเขี้ยวบนเนี่ยให้ไปด้วยกันนะครับงั้นถ้าผมชี้ปุ๊บแล้วมันขึ้น left indent แล้วผมคลิกค้างสังเกตว่าเขี้ยวบนเนี่ยมันจะไปด้วยสัดส่วนที่มันเท่ากันไม่สัดส่วนด้วยระยะห่างที่มันเท่ากันนะครับโดยที่ถ้าเป็นตัวล่างตัวเดียวเนี่ยเราต้องเล็งอันนี้เล็งยากนิดนึงนะครับต้องให้ปลายลูกศรของเราเนี่ยปลายเมาส์เนี่ย
ไปอยู่ตรงตำแหน่งคล้ายๆกับใกล้ๆกับปลายแหลมๆพอดีเลยนะครับมันจะกลายเป็น hanging indent นะครับไอ้ตัว hanging indent เนี่ยนะครับถ้าเลื่อนปุ๊บมันจะเลื่อนเฉพาะใครครับกั้นหน้านะครับไอ้หลังจากที่มันตัดคำปุ๊บอยากให้มันอยู่ตรงตำแหน่งใดตรงนี้คือ hanging indent ฟังตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำการตกแต่งข้อความของเราเนี่ยอย่างไรนะครับก็เลือกจัดการให้เหมาะสม